พาคุณชมไปอีกหนึ่งจังหวัดค่ะที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะทางผอออกก,ะกะตศรีสะเกดท่านก็มีการเตือนนะคะว่า <How? S 1> ผู้ที่รับเลือกตั้งสอสอนั้นให้ไปปฏิบัติตามระเบียบค่าใช้จ่ายในการหาเสียงอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะ บรรยากาศนะคะตามร้านป้ายโฆษณานะะในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกดคึกคักเนื่องจากว่าเหล่าบรรดาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็จะมีการเลือกตั้งในวันที่24มีนาคม2512นี้นะคะมีการาสั่งทําป้ายโฆษณาหาเสียงแล้วเป็นจํานวนมากค่ะคซึ่งก็เป็นการสร้างไรายได้ให้กับร้านทําป้ายอย่างมากในช่วงหาเสียง โดยการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะทางผู้สมัครนั้นต้องจัดทําป้ายโฆษณาหาเสียงเองซึ่งต่างจากการเลือกตั้งครั้งล่าสุดนะคะที่ทางพรรคการเมืองเขาจัดทําให้ค่ะครับผมแต่ก่อนเนี่ยพรรคการเมืองเขาจะมีหมายเลขผู้สมัครนี่ตรงกันทั่วประเทศแต่พอกฎหมายประกอบรัฐมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขาออกมาเนี่ยนะฮะ สสแต่ละเขตทั้ง350เขตเนี่ยจะมีหมายเลขของตัวเองครับทางด้านฝั่งของเจ้าของร้านทําป้ายแห่งหนึ่งในตัวเมืองศรีสะเกดบอกกับทีมข่าวเหมือนกันนะฮะว่าได้สั่งวัสดุอุปกรณ์ตอนนี้ในการทําป้ายเนี่ยตามจํานวนที่กฎหมายการเลือกตั้งกําหนดไม่ว่าจะเป็นป้ายแบบตั้งพื้นไม้อัดต้องมีจํานวนไม่เกิน2เท่าของหน่วยเลือกตั้งต่อสสหนึ่งคนคซึ่งสามารถสั่งได้ตามจํานวนของลูกค้าที่มาสั่งตอนนี้ก็เตรียมสต็อกไว้ด้วยแล้วนี่นะฮะ และได้สั่งเตรียมไม้อัดเพิ่มอีกหลายเท่าตัวครับเพื่อรองรับความต้องการในช่วงนี้ ในเรื่องของราคาเขาบอกไม่ต่างจากช่วงเลือกตั้งครั้งล่าสุดเท่าไหร่นะฮะ,ะจะเพิ่มเติมขึ้นเล็กน้อยตามค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นนั่นเองครับส่วนทางด้านนายเนรเสวรรณพูดนะคะท่านก็เป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจ,จาําจังหวัดศรีสะเกดนะคะท่านก็เปิดเผยนะ,ะว่าค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้นั้นกฎหมายกําหนดให้ผู้สมัครใช้งบประมาณไม่เกินคนละ1นล้านห้าแสนบาทค่ะโดยผู้สมัครนั้นต้องสามารถแสดงรายจ่ายให้ทราบอย่างชัดเจนโดยการติดตั้งป้ายของขออนุญ,ญาตนะคะหน่วยงานในท้องที่นั้น ให้ในเขตที่รับผิดชอบถ้าหากว่ายังไม่สามารถติดต่อพื้นที่ได้ก็ต้องแจ้งกลับไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพื่อที่จะดําเนินการขออนุญาตติดตั้งป้ายหาเสียงได้ต่อไปค่ะตอนนี้กติกาต่างๆในการเลือกตั้งเนี่ยโหมโรงขึ้นมาแล้วด้วยนะฮะหลังจากที่มีการประกาศร,รับสมัครกันไปเมื่อวานนี้รวมไปถึงเกตความรู้ต่างๆผู้สมัครเองที่ต้องศึกษากติกาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนว่าด้วยการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปีนี้นะฮะ